้นะครับผมมาอยู่ที่หน้าห้องห้องเชือดครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรอบของการออดิชั่นแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆ30คนแรกนะครับที่จะต้องมาเจอกับพี่ๆทีมงานนะครับเพื่อที่จะดูบุคลิกลักษณะแล้วก็เรื่องราวของการพูดอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาร่วมดูด้วยแล้วก็ร่วมให้คะแนนน้องๆคนนิดนึงด้วยเอาเป็นว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยตามเข้าไปด้านไหนกันดีกว่านะครับมาเลยกำลังรอ audition VJ search อยู่ค่ะตื่นเต้นดีครับตกใจครับรีบมาเหมือนกันตายังดำอยู่เลยพอดีส่งโยนแนะนำตัวมาผ่านเว็บไม่คิดว่าจะเข้าตากรรมการนั่งเรียนอยู่แล้วก็มีเบอร์แปลกๆโทรมาจากชานาวีนะคะก็แบบจริงเหรออะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็แบบรอโทรศัพท์เบอร์แปลกๆว่าแบบมีโทรมาไหมตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจนพูดไม่ออกปากกำลังพันกันอยู่ตอนนี้นะคะมือเย็นไปหมดเลยทำอะไรเลยค่ะมาแต่ตัวกระจายไม่ทราบเลยว่าต้องทำอะไรบ้างนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ค่ะเมื่อคืนนะครับ5ทุ่มครับผมเห็นหลายๆคนมาทางจะแบบว่าเก่งทุกคนเลยจำสคริปต์ไม่ได้ค่ะก็เลยตื่นเต้นพยายามไม่ตื่นเต้นเรื่องพูดจากครั้งที่แล้วให้มันชัดเจนขึ้นประสบการณ์ไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าครับทำที่ดีที่สุดแล้วกันค่ะมั่นใจไว้ตลอดแล้วก็ครั้งที่แล้วพี่เขาให้ร้องเพลงครั้งนี้ก็ไม่ม้วนเนื้อแบบครั้งที่แล้วละค่ะนั่งดูมาประมาณ 3-4 คนแล้วนะครับมีทั้งคนที่มีความสามารถเยอะๆเรื่องของภาษาคนที่เป็นธรรมชาติหรือบางคนที่แบบก็ตื่นเต้นเข้ามาเกรงเดินเกรงเข้ามาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ชอบเข้าตาก็คงเป็นเรื่องของบุคลิกที่มันแบบที่มันโดดเด่นขึ้นมาครับอย่างที่บอกว่าชานาวีแสดงเราต้องการคนมีของขอเชื่อได้อยากดูต้องเลือกเข้าไปเข้าไปในห้องนะครับก็กรรมการเยอะมากครับสีผมไม่เหมือนกันเลยเขาถามว่าชอบเพลงอะไรเพลงไทยล่ะฟังไหมอัลบั้มที่หนูชอบคุณคิดว่า VJ เป็นยังไงทำไมคุณถึงอยากเป็น VJ คนต่อไปไม่ตกใจเท่าไหร่ก็เต้นให้ดูพี่ทุกคนยิ้มแย้มทำหน้าเหมือนโหดแต่ว่าไม่หนูว่าไม่โหดอ่ะเขาก็จะพยายามสอนเราว่าถ้าอยากทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับรบกวนทำอย่างนี้ดีกว่าเขาก็ชวนคุยเรื่อยๆครับทำให้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็คัดเลือกรอบแรกนะคะเป็นรอบสัมภาษณ์กรรมการก็หนักใจมากกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะเอาใครเข้ารอบอะไรอย่างนี้มาตรฐานในการคัดเลือกวีเจของผมนะผมก็คิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าพูดเก่งเนี่ยก็โอเคเลยแหละแล้วก็ต้องแบบถูกชะตานะเชื่อไหมว่าไอการที่เห็นแล้วแบบถูกชะตาด้วยตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันตัดสินได้เหมือนกันนะมันจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยต้องทำงานกับเราได้อย่างเราก็จะดูเรื่องบุคลิกภาพเวลาออกจอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีเข้าตาหลายๆคนเสียงบางคนก็ต้องเอามาโมกันนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาทุกอย่างมันคือการพัฒนากันได้ทุกคนมีสิทธิ์นะคะก็อาจจะมีคนชอบแล้วก็อาจจะมีไม่ชอบก็ได้แต่ว่าก็หวังไว้ลึกๆว่าจะชอบกันทำเต็มที่แล้วนะครับอยากกลับไปแก้ไขการพูดบางจุดที่เราไม่มั่นใจได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับได้ประสบการณ์ไม่เสียใจครับได้มาสัมภาษณ์ก็ตื่นเต้นมากแล้วค่ะอยากมาลองดูอยากมาสมัครดูมาเจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นวีเจอยู่แล้วค่ะคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นคนชอบฟังเพลงมากๆด้วยค่ะอยากจะรู้ผลเร็วๆกันนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไปครับก็ฝากแล้วกันเพราะว่าทุกคนก็ถ้าเหมาะกับชานาวีก็ลุยเลยครับเป็นกำลังใจให้กล้วยอีกครั้งนะคะหวังว่าจะได้เข้ารอบก็อยากมาทำตรงนี้มากๆจริงๆครับโชคดีครับโอ้โหนะฮะ
ราก็เห็นภาพบรรยากาศในการพูดคุยสัมภาษณ์ออดิชั่นกับน้องๆกันแล้วนะครับผมว่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าบุคลิกไหนหรือว่าคาแรคเตอร์ไหนที่มันจะตรงใจกับคณะกรรมการของเรามากที่สุดนะฮะแต่ละคนเนี่ยนะครับตามที่มากันเลยนะครับแต่ว่าสุดยอดเลยทุกคนต่างก็มีความฝันแล้วก็อยากตั้งใจที่จะเข้ามาเป็น VJ ที่นี่นะครับยังไงอันนี้เป็นเพียงแค่30คนแรกครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่สมัครเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้นะครับรอบของการสัมภาษณ์ติดตามกันต่อไปกันละกันสำหรับ Channel Thailand VJ Search 2010 by New Honda Scoopy Eye นะฮะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายไปดูต่อสนับสนุนโดย Cruise Lane Wise and Uber